สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy เวียดนามคอมเมนต์แรงหลังจากที่ทีมสาวไทยแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมนีไป0-3เซตต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดุเดือดมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยเพราะว่ามีบางส่วนนะคะที่เขาไม่ค่อยพอใจทีมชาติไทยนะคะและหลังจากที่เขาได้ทราบผลมาค่ะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันไป0-3เซตในการคัดโอลิมปิก2024เขาก็ได้มาเม้นกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขามาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างคอมเมนต์แรกที่เอามาฝากนะคะเขาบอกว่าโอลิมปิกกับทีมชาติไทยมันช่างไกลกันจริงๆโอ้โหอันนี้ก็คือมาเม้นแบบประชดประชันแล้วก็หักหานน้ำใจกันมากๆเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์ต่อไปค่ะเขาบอกว่าอันดับ1ในเอเชียที่ไม่มีทางขึ้นไปติดอันดับ10ของโลกได้โอ้โหแรงมากนะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะเขาบอกว่าฉันดูการแข่งขันในแมตช์นี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเยอรมันคือทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้ในทุกๆครั้งคอมเมนต์ถัดไปนะครับบอกว่ายอดเยี่ยมมากขอแสดงความยินดีกับทีมเยอรมันด้วยเอ๊ะแสดงว่าแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เชียร์ไทยใช่ไหมคะคอมเมนต์ถัดไปค่ะเขาบอกว่าหลังจากจบการแข่งขันแมตช์นี้แล้วฉันรู้เลยว่านี่คือความแตกต่างระหว่างทีมไทยกับทีมยุโรปคอมเมนต์ถัดไปค่ะเขาบอกว่าตำแหน่ง B1 วันนี้ของไทยเหมือนกับทีมเวียดนามทีมในเอเชียเนี่ยเป็นแบบนี้กันหมดเลยหรอตำแหน่ง B1 เขาก็หมายถึงตำแหน่งของชัชชูออนนะคะหัวเสาส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะบอกว่า Middle Block ของเยอรมันในวันนี้เธอลุกเป็นไฟมากส่วนทัดดาวและหัตถยาวันนี้ดูเหมือนเธอทั้งสองคนหายไปจากสนามเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะก็ได้มาต่อว่าชัชชูออนค่ะคอมเมนต์ว่าชัชชูออนวันนี้เล่นได้แย่มากส่วนเม้นต์ต่อไปนะคะเขาก็มาคอมเมนต์ว่าจบแล้วทีมสาวไทยกับการคัดโอลิมปิกแค่นัดแรกก็แพ้ซะแล้วและคอมเมนต์ถัดมานะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการแข่งขันแมตช์นี้ของไทยก็คือการที่พรพันธ์เธอทำได้แค่วิ่งเหยาะๆเซตบอลให้เพื่อนเท่านั้นส่วนคอมเมนต์ถัดมานะคะก็บอกว่าเยอรมนีวันนี้เขาเล่นได้เหนียวมากๆส่วนทีมไทยก็ไม่สามารถตีผ่านบล็อกได้เลยส่วนคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าชัชชูออนที่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและพรพันธ์ที่เป็นมือเซตยอดเยี่ยมในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในนัดนี้เธอทั้งสองคนก็ไม่สามารถทำอะไรได้คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าฉันดีใจมากๆที่วันนี้เยอรมันไม่ได้แพ้ให้กับทีมชาติไทยซึ่งเยอรมันทำให้เห็นแล้วว่ามาตรฐานของทีมชาติไทยนั้นยังห่างไกลโอลิมปิกมากๆโอ้โหคอมเมนต์นี้ค่อนข้างเจ็บบาดลึกมากเลยนะคะเม้นต่อมานะคะเขาบอกว่าการเสิร์ฟของเยอรมันนั้นช่างน่ามหัศจรรย์มากพวกเขาไม่ต้องกระโดดเสิร์ฟแต่กลับทำให้ทีมชาติไทยต้องสั่นคลอนสำหรับคอมเมนต์ถัดมานะคะเขาบอกว่าทีมชาติไทยยังคงต้องหาตั๋วโอลิมปิกอยู่ต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะคะก็ได้มาชื่นชมสาวเยอรมันค่ะเขาบอกว่าสาวเยอรมันทั้งสวยทั้งเก่งคอมเมนต์ต่อมานะคะก็มาบอกว่าการที่ทีมไทยแพ้ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าทีมไทยเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ชัดเจนและอย่างหนึ่งตำแหน่ง B1 ก็คือตำแหน่งของชัชชูออนเล่นได้ไม่มีประสิทธิภาพแถมยังมีการพลาดอีกหลายช็อตอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับราชินีเอเชียอันนี้ก็เหมือนจะประชดเล็กๆนะคะเหมือนจะไม่ได้ชมเราจริงๆเหมือนเข้ามาประชดมากกว่าค่ะและคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าสำหรับการคัดโอลิมปิกในครั้งนี้ทีมที่จะมีลุ้นชิงตั๋วไปโอลิมปิกก็เห็นจะมีแค่สหรัฐอเมริกาโปแลนด์แล้วก็อาจจะเป็นอิตาลีส่วนไทยแลนด์และเยอรมันก็คงจะทำได้แค่รักษาตำแหน่งและเก็บคะแนนอันดับโลกให้ได้มากที่สุดส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะเขามาบอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าเยอรมันเขารู้วิธีการเล่นในแต้มชี้เป็นชี้ตายซึ่งทีมชาติไทยในตอนนี้ประสบปัญหากันอย่างหนักในช่วงท้ายเกมส่วนคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่า Queen of Asia เธอทำให้พวกเราผิดหวังมากส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าการเล่นของทีมชาติไทยนั้นยังคงสวยงามอยู่ในระดับเอเชียก็เท่านั้นแต่ถ้าในระดับโลกทีมไทยมักจะโดนจับทางได้และคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าไทยได้ไข่3ฟองและดูเหมือนการไปฝรั่งเศสจะยากมากขึ้น
ส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าทำไมโค้ชไทยไม่ใช้อัชราพรคงยศแทนที่บุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนและคอมเมนต์นี้นะคะก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะคะคือเขาบอกว่าสุดท้ายทีมชาติไทยก็ไม่สามารถเทียบฝีมือได้กับทีมชาติระดับโลกและปิดท้ายกันที่คอมเมนต์นี้นะคะเขาก็ได้มาเมนต์บอกว่าสำหรับการแพ้ของทีมไทยในนัดนี้ถือว่าเป็นการแพ้ที่แข็งแกร่งแต่การตัดสินใจของโค้ชต่างหากที่เป็นส่วนสำคัญและมันก็ดูน่าสับสนมากการให้นุสราเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเกมถึงแม้ว่านุสราจะมีการเซตบอลที่ดีแต่การประสานงานนั้นพรพันธ์ยังทำได้ดีกว่าสำหรับฉันคิดว่านุสรายังไม่เหมาะสมกับทีมชาติไทยในชุดนี้ถัดไปคือการเก็บชัชชุอ่อนในเซตที่3และให้วิภาวีลงมาแทนแต่เมื่อเทียบประสิทธิภาพกันแล้วสำหรับชัชชุอ่อนถึงแม้ว่าวันนี้เธอจะทำพลาดบ่อยครั้งแต่ก็ยังดีกว่าการเอาวิภาวีลงมาการเปลี่ยนตัวนี้ทำให้ไทยแพ้ไปในเซตที่3และถึงแม้ว่าชัชชุอ่อนเธอจะทำผิดพลาดในการรับบอลแรกในเซตที่1และเซตที่2แต่ฟอร์มและผลงานโดยรวมของเธอก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ต้องบอกว่าวันนี้ทีมชาติไทยในทุกตำแหน่งพวกเขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานและฉันก็หวังว่าในนัดหน้าทีมชาติไทยจะคงยังไม่ท้อและลุกขึ้นสู้กันอีกครั้งและนี่นะคะก็คือความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามบางส่วนนะคะที่ทางรายการ Volley Crazy เอามาฝากกันฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะบางคอมเมนต์ก็ดีเป็นประโยชน์แต่บางคอมเมนต์ก็รู้สึกว่าจากกระแสทีมไทยซะส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะยังไงทีมสาวไทยของเราก็มีคนไทยที่คอยให้กำลังใจอยู่แล้วนะคะและในแมตช์ต่อไปนะคะทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวันที่17กันยายนเวลา 19:15 ตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะสามารถรับชมสาวๆไทยเราได้นะคะผ่านทางช่อง Workpoint ช่องหมายเลข23ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ